ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเตา FHE รุ่น Highlander นะครับผมจะมาอธิบายเสริมนะครับเพราะว่าถ้า FC เอาไปเฮ็ดแล้วมันจะได้ผลเต็มที่นะครับคือยังสินะครับช่วงตรงนี้นะครับตรงนี้ที่ว่าเป็นบล็อกนะครับตรงนี้ต้องอุดดีๆนะครับอย่าให้มีช่องว่างนะครับบ่ให้อากาศออกนะครับภายแถวนี้นะครับภายในแถวนี้จะบ่มีอากาศออกเลยนะครับจะมีแต่ช่วงนี้นะครับเป็นปากของเต่านะครับแค่นั้นนะครับนอกนั้นให้ปิดสนิทเลยนะครับอย่าให้มีหูเด็ดขาดนะครับบ่ให้มีอากาศเข้าอากาศออกนะครับให้ปิดสนิทเลยนะครับด้านข้างด้านหยังคือกันนะครับนะครับตรงดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับบ่ว่าสิเป็นรุ่นเต่าดินที่ว่าขุดลงไปก็คือกันนะครับจะทํานองเดียวกันนะครับบ่ให้มีแต่ว่าเต่าดินที่ว่าขุดลงไปบ่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเฮาขุดลงไปนะแต่ว่าถ้าตั้งสูงยกสูงรุ่น Highlander นี่ต้องปิดตรงนี้ดีๆนะครับอย่าให้อากาศเข้านะครับเพราะว่าลักษณะการเตารุ่น FHE ที่ทำงานได้ดีนี่ก็คือลักษณะที่ว่าถ้าเฮาจุดไฟนะครับไฟลุกเต็มที่ 100% แล้วนะครับลักษณะเปลวไฟสิดูดเข้าท่อแกนกลางอย่างเดียวนะครับบ่มีสิออกมาถ้าออกมาก็ประมาณ 10% นะครับถ้าออกมานี่ก็คือว่าไฟมันแน่นโพดนะครับก็บ่เป็นหยังครับปกติครับออกมาเพียง 10% นั้น 90% นี่สิดูดเข้าท่อแกนกลางนะครับเข้าท่อแกนกลางแล้วก็พุ่งขึ้นสู่ข้างบนนะครับอันนี้คือหลักการที่สร้างเต่าได้มาตรฐานแท้ๆนะครับของเต่า FHE นะครับเฮ็ดแต่ละครั้งให้ FC สังเกตเบิ่งนะครับถ้าเกิดว่าพอจุดแล้วไฟมันดูดเข้าท่อแกนกลางนะครับบ่ไหลย้อนกลับออกมาทั้งปากท่อนะครับทั้งปากปองเต่านะครับทั้งด้านหน้าทั้งเต่าทั้งนี้นะครับแต่ถ้าดูดเข้านี่ก็แสดงว่าโอใส่ได้นะครับโอเคเลยนะครับก็ได้มาบอกกันนะครับว่าช่วงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับบ่ต้องเปิดหู้เปิดหยังนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ